นี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไว้ช่วงที่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เราจะถามพี่จุนกันแล้วว่าพี่จุนได้ไอเดียจากการวางงานคอนเซ็ปต์อารมณ์แบบอเมริกาหน่อยมันมีถังลมใช่ไหมรถมีแอร์ซับเวนชั่นแอร์ซับเวนชั่นเนี่ยเรายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาวางไว้บนโชว์เลยแล้วก็ตัวพวกสายลมเนี่ยเราใช้เป็นทองเหลืองมาทำอารมณ์แบบโหดๆหน่อยตัดกับตัวแอมล็อกฟอร์ดตัดกับไฟที่เป็นสีแดงคอนเซ็ปต์สีแดงร้อนแรงมันก็ดูแบบได้อารมณ์เพราะหนูจะบอกว่าคือมันเหมือนรถ SQ ในความรู้สึกหนูนะใช่ใช่มันคือ SQ ที่เห็นพวกท่อพวกนี้มันเป็น SQ แต่เป็น SQ ดุๆอ่ะไม่ใช่ SQ แบบว่าเรียบหรูมีอายุอ่ะมันเป็น SQ วัยรุ่นอ่ะแล้วก็มีชุดอลูมิเนียมมาช่วยเสริมให้ดูหล่อขึ้นตัดกับสีดำใช่ๆค่ะเราเห็นว่ามันเป็นสีดำสีแดงแล้วก็มีอลูมิเนียมมาตัดให้มันดูแบบว่าดุหน่อยต้องถามอย่างนี้ในฐานะที่อะตอมยังไม่แบบว่าไม่ได้อยู่ในวงการเครื่องเสียงรถยนต์หรืออะไรเงี้ยพอมาเห็นงานแบบเนี้ยรู้สึกยังไงเพราะว่าเปิดท้ายมาแล้วแบบในฐานะแบบยูเซอร์เลยอะคนที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยไม่ไงรู้สึกว่าหล่อทำไมหล่อจังดูทั้งคันเลยนะคือถ้าเป็นคนนี่คือแบบว่าหล่อมากอะมาริโอขนาดนั้นเลยเมาลุ่ะคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยคือเราทำมาเราไม่อยากเหมือนใครอยู่แล้วสังเกตว่าเราทำรถออกมาแต่ละคันเนี่ยเราทำคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนไม่ตามคนสักคันไม่ใช่เฉพาะเครื่องเสียงนะที่แป้งเห็นคือวางคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันอ่ะใช่แต่จะรวมถึงการออกแบบงานภายนอกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแยกกันแยกร้านถูกต้องไหมใช่ถูกต้องแต่งเครื่องเสียงเนี่ยจาก CK Cardio ใช่แต่ว่าถ้าแต่งชุดแต่งเท่ๆปั้นแบบเนี้ยก็จะเป็น Fast Guy ใช่ซึ่งเขาจะทำงานแมทช์กันเหมือนเป็นคู่ขาเหมือนมี CK ก็ต้องมี Fast Guy ประมาณนั้นนะที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยครับคนชอบฟังแนวไหนถึงจะต้องฟังรถคันนี้แล้วรู้สึกมันถูกใจผมว่าเพลงแนวไหน SQ นะ SQ ใช่ไหมด้วยของที่ใช้เนาะของที่ใช้ก็เป็น SQ ด้วยเป็นผู้เรียนอังกฤษคือแต่งสไตล์อเมริกาใช้เครื่องเสียงฝรั่งเศสแต่เสียงออกมาแบบเป็นผู้เรียนอังกฤษดูแต่เนี้ยบเนี้ยบแต่มันก็เลิศนะคะมันก็เพอร์เฟกต์เลยค่ะพี่จูนคะนอกจากCK Cardio เนี่ยสไตล์การแต่งรถครับจะไม่เหมือนใครแล้วครับมีอะไรอีกที่ให้เป็นแบบเอกลักษณ์ของ CK Cardio บ้างหนึ่งเลยก็คือเรื่องบริการค่ะลูกค้าเข้ามาเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าอยากได้คอนเซ็ปต์แบบไหนสไตล์แบบไหนก็คือตามใจลูกค้าเราตามใจลูกค้าออกแบบได้หมดที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเรื่องฟิล์มกองแสงกล้องรอบคันทุกอย่างมันคือจุดสิ้นสุดที่จะมาจบที่ 4K เอาเป็นว่าวันนี้เรามาขอบคุณพี่จูนกันมากๆดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเขามีรถสวยๆเราพามาชมอีกแน่นอนขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้พี่จูนยังไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงหน้านะคะมีสาวสวยเอ็กเกิลนะคะจากนิตยสารซาวโมบิลนะคะมารอพี่จูนอยู่นะคะตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นมั้ยรุ่นน้องอะตอมจริงวะอาตอมก็เคยน้องขายไปปีที่แล้วเองค่ะสวัสดีค่ะโกโก้นะคะสัดส่วน34 22 32ค่ะวันนี้นะคะมาถ่ายซาวโมบิลค่ะฉบับที่136คอลัมน์เอ็กเกิลนะคะถ้าเปียกฝนนะชุดที่เลือกคงจะเป็นเชิ้ตขาวค่ะมันเซ็กซี่ดีThank you.
ฝากติดตามซาวโมวิวนะคะฉบับที่136ค่ะคอลัมน์เอ็กเกิลค่ะ และมาถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ได้ถ่ายกันมาจนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราดีกว่านะคะใช่แล้วค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Alpine ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer แล้วก็ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All in One ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Power Sound 9ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายแล้วก็ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางขอบคุณค่ะอย่าแปลกใจว่าทำไมหนูต้องพูดคนเดียวคุณผู้ชมหนูเลียค่ะพูดเลยหนูเอาใจสปอนเซอร์มากหนูจะพูดคนเดียวหนูจะไม่ให้ใครพูดชื่อสปอนเซอร์ของหนูค่ะเห็นว่าเจอกับพวกเราเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันอาทิตย์ 5:00 นถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel Television 691หรือว่าไปพูดคุยกับพวกเราหรือทาง YouTube ก็ได้เสิร์ชชื่อรายการเลยและการเราชื่อว่า S J J แบบฉันทำอายุ15ป่ะมันขัดกันหน้านิดนึงเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย